็เต็มๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ย21ปีแต่แต่งงานก็18ปีที่อยู่ด้วยกันมาแรกๆมันก็มีนะตอนที่พี่ทำเซอร์ไพรส์ในวันวาเลนไทน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำใน3ปีแรกเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ไม่เคยเลยก็เหมือนหมดโปรโมชั่นก็นานๆจะเซอร์ไพรส์พี่ก็ทันทีมันหลายปีแล้วอ่ะตั้ง10กว่าปีแล้วไม่เคยทำแบบนี้เลยก็เลยทำให้เขาครั้งนึงก็ตามที่เห็นนั่นแหละเขาคงมีความสุขอ่ะเนาะได้ดอกไม้ได้เงินอะไรไปด้วยเขาไปเล่นคอนเสิร์ตของพี่เจนนิเฟอร์คิมบอดี้เลิกประมาณสักถึงบ้านเกือบเที่ยงคืนแล้วพี่ก็สั่งกระเช้าดอกไม้หลายๆดอกเลยมาลงกระเช้าแล้วก็เอาเงินใส่ไป 20,000 วางตรงบนดอกไม้ซื่อสัตย์หรือมีอะไรก็อย่าปกปิดกันบอกกันอย่ามีความลับต่อกันชีวิตคู่อย่าทำอะไรโดยคนเดียวที่อีกคนไม่รู้เพราะถ้าทำไปแล้วในสิ่งที่ไม่ดีด้วยอีกคนนึงมารู้ความลับไม่มีในโลกอีกคนรู้เขาจะเสียใจมากๆยิ่งเป็นเรื่องผู้หญิงด้วยไม่มีภรรยาคนไหนรับได้หรอกตรงข้ามกลับกันเราไปทำเรื่องไม่ดีแล้วถ้าเกิดเมียเราไปทำบ้างล่ะเดี๋ยวนี้มันเสมอกันนะไม่ใช่ว่าผัวใหญ่กว่าเมียไม่ใช่นะทุกอย่างต้องเสมอกัน